ับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับตอนนี้ประชาไทยถ่ายทอดสดนะครับบริเวณแยกถนนลาดดำเนินถนนมิสักกวานนะครับตอนนี้นะฮะหลังจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในชุดพร้อมโล่และกระบองนะฮะได้มาประชิดอยู่บริเวณแนวต้านนะครับแนวเขตของผู้ชุมนุมนะครับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับตอนนี้นะฮะนะครับโดยที่ได้มีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากที่ประจำการชุดเดิมออกไปนะฮะนะครับจากตอนช่วงประมาณช่วงกลางดึกของคืนนี้นะครับหลังจากแกนนำผู้ชุมนุมได้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นัดว่าจะมีการชุมนุมต่อไปนะครับครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณแยกราชประสงค์และแกนนำก็ได้บางส่วนก็ได้ทยอยแยกย้ายออกไปแล้วรวมถึงผู้ชุมนุมด้วยนะครับในที่ชุมนุมตอนนี้ถ้าเกิดที่ดูจากสภาพนะครับมีแต่ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมที่มาจากต่างจังหวัดนะครับโดยที่เวทีแล้วก็รถเครื่องเสียงทั้งหมดนี่ได้ย้ายออกไปจากบริเวณที่ชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าที่ชุมนุมนี่เป็นที่พักสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถกลับได้เฉยๆนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ทางการนะครับแล้วก็ทางผู้ชุมนุมที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่ชุมนุมบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็ได้มากั้นอยู่บริเวณด้านถนนมิสักกวันนะฮะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของเจ้าหน้าที่เองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีพร้อมกับโล่นะครับแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับมือเปล่าทั้งนั้นเอาเลยเอาเลยครับมือเปล่า
ครับทางผู้ชุมนุมได้เปิดรั้วกั้นนะครับพร้อมกับชูมือขึ้นครับฮะเข้ามาเลยโอ้ไม่มีอะไรจับไปเลยเข้ามาถึงมีแค่สองมือกูจะยืนอยู่ตรงนี้โอ้ด้านในจำนวนมากครับความจริงแล้วในที่ชุมนุมมีประชาชนเหลือไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากทางต่างจังหวัดนะฮะจากทางภาคอีสานนะครับและภาคเหนือนะครับเท่าที่ทางผู้สื่อข่าวได้เดินสำรวจได้เดินพูดคุยกันมานะครับตอนนี้ก็คือว่าสาเหตุที่เขากลับไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้จะไปไหนเนื่องจากว่าทางแกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมแบบกระทันหันนะครับก็เลยไม่มีที่นะครับไม่มีที่ที่จะพักก็เลยพักอยู่ที่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลก่อนนะครับตอนนี้ทางกาดนะครับกาดอาสาได้นำเอาลวดหนามหีบเพลงนะครับจากการกั้นของรัฐบาลเองนะครับมากั้นอยู่บริเวณรั้วนะครับเพื่อกันการบุกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในชุดปราบจราจรนะครับตอนนี้แล้วก็มีการนำถังขยะนะครับมากั้นนะฮะบริเวณตอนนี้ประชาไทยอยู่บริเวณแยกมิตรสกวันนะครับอยู่ระหว่างการกระทบกระทั่งการเหตุการณ์ที่อาจจะมีการปะทะกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในส่วนที่ยังเหลืออยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับคนยังไงคนไม่ต้องเลือกพวกผมอายุ22มึงเป้าคุณอยากตีพวกผมเหรอจะตีเหรอผมดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมึงมากระทบเนี่ยคนมาทำยังไงเพื่อหน้าที่ใครใครสั่งทุกคนมีหลักแล้วเรื่องหลังไม่ออกมาเป็นหน้าย้อนตัวไม่ทำกันไม่มีใจละอายกันบ้างเลยคุณพร้อมจะตีผมก็จะให้ตีออกมาคุยถ้ามันเป็นลูกผู้ชายเองทีวันนี้พรุ่งนี้คุณมีหมดตีตีวันไหนมันก็มีคุณออกมาคุณลูกผู้ชายพอไอ้สัตว์วัดกันเลยมาเลยไอ้สัตว์ขนาดนายใหญ่ยังไม่นำหน้าพวกคุณเลยไอ้ใหญ่ๆมันยังมาอยู่เลยมาเลยมันเป็นเรื่องของคุณไม่มีอะไรมาเลยให้มันออกมาที่ใหญ่ๆให้มันมาสั่งการตรงนี้ดิครับตอนนี้เข้าใจว่ายังไม่มีการไม่มีคำสั่งนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็แต่ว่าตอนนี้น่าจะจำนวนเจ้าหน้าที่นะครับในชุดที่พร้อมจะมีการเข้าสลายการชุมนุมหรือว่าเข้าทำการจับกลุ่มนะครับมีโล่มีหมวกกันน็อกมีเสื้อเกราะพร้อมเนี่ยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า100คนนะครับไม่แล้วก็มีอยู่ด้านหลังอีกที่ทางผู้สื่อข่าวไม่สามารถไปถึงนะครับตอนนี้มันก็ไม่ต่างจากชุมชนมาจากป่าจังหวัดมันมันนะคะเราไม่มีที่นอนค่ะถ้าจะคิดว่าเป็นคนเป็นสมุนยอดเราเป็นคนไทยด้วยกันถอยถอย1เมตรมึงทำได้ไหมอันนี้ความสั่งชอบทำเหรอครับเห็นไหมขอเมตรเดียวผมครับระวังนะฮะครับตอนนี้สถานการณ์ของผู้ชุมนุมก็คือว่าทางแกนนำผู้ชุมนุมนะครับคณะราษฎรได้ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวแล้วก็ไปนัดชุมนุมใหม่นะครับที่บริเวณแยกราชประสงค์ในวันพรุ่งช้าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็
ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปเพื่อที่จะรอมาตามนัดกับทางแกนนำผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้แต่ว่านะครับยังมีประชาชนบางส่วนที่อยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะเนื่องจากว่านะครับพวกเขามาจากต่างประเทศต่างจังหวัดขออภัยนะฮะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่พักนะครับในช่วงกลางคืนนะฮะที่คือว่าเตรียมการไม่ทันในการที่จะอพยพหรือว่าไปพักนะครับก็เลยพักอยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะฮะตอนนี้น่าจะหลายพันคนเหมือนกันนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มีที่พักนะฮะเข้าใจว่าเขาพักเพื่อที่จะรอว่าวันพรุ่งนี้นะครับทราบจากทางแกนนำของผู้ชุมนุมว่ามีการเจรจาว่าจะขออยู่จนถึง6โมงเท่านั้นนะครับจะอยู่ถึง6โมงเช้าแล้วก็พอเช้าแล้วก็จะแยกย้ายกันไปเพื่อรอร่วมกิจกรรมในตอนเย็นของวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเนื่องจากมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ได้มีการระดมนะฮะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคราวนี้มาในรูปแบบที่แปลกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการตรึงกำลังแล้วก็การเคลื่อนกำลังเข้ามาในบริเวณแนวที่ของผู้ชุมนุมตอนนี้ก็คือว่ามาพร้อมกับชุดนะฮะชุดที่พร้อมชุดปราบจราจรนะครับมีโล่นะครับมีหมวกกันน็อกมีเสื้อกลอกมีอะไรมาพร้อมหมดเลยนะฮะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้มีการอาสานะครับการอยู่ด้านในรั้วนะฮะการอยู่ด้านในของรั้วเหล็กแล้วก็ได้มีการนำลวดหนามอีกเพลงที่ได้เคยถูกนำมาสกัดกั้นกับผู้ชุมนุมเนี่ยนำมาสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนนะครับแล้วก็มีการนะฮะมาคล้องแขนการปกป้องผู้ชุมนุมที่ยังคงหลงเหลืออยู่กันไว้นะครับตอนนี้ไม่เคยโทษพวกคุณเลยนะครับตอนนี้มีเข้าใจว่ามีการใช้รถเครื่องเสียงจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ประกาศอะไรนี่ตอนนี้เสียงไม่ชัดนะครับเพราะว่ามีเสียงจากผู้ชุมนุมด้วยความร้ายแรงนี้ทุกตัวได้ลงเร็วและต้องการ
การที่ให้เกิดเหตุการณ์แรงมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา11ข้อ2แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ห้ามไม่ให้ผู้ใดชุมนุมหรือมั่วสุมกันในหน้าที่ใดทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทุกท่านเก็บของให้ตัวเองแค่ไหนดีว้าวการที่สุดนุ่นนะถ้าคุณไม่ดีถ้าเชิญไปแถวตอนนี้พบกันที่ส่วนที่นั่งฝั่งที่ชมรมนั่งฝั่งกระทรวงศึกษาสองหากผู้ชุมนุมท่านใดไม่ปฏิบัติตามถือว่าเข้าข่ายการขัดขืนของเจ้าพนักงานและจะถูกควบคุมตัวโดยใช้เครื่องพันธนาการสามขอให้ท่านให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจะทำการคัดแยกผู้ไม่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการของกฎหมายด้วยความเป็นคนป้องสำหรับท่านที่ให้ความร่วมมือในโดยดีจึงประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบเพื่อการครับตกลงว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้เวลาผู้ชุมนุม15นาทีนะครับในการเก็บข้าวของและจะขอให้เข้าแถวตอนแดง1ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจนะครับครับสงสัยนาฬิกาของทางเจ้าหน้าที่จะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะอาจจะเป็นระบบอนาล็อกไขรานอยู่นะครับรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากนะฮะ10นาทีตอนนี้ทางผู้ชุมนุมลากแนวต้านถอยไปนะครับลากรั้วลวดหนามถอยไปด้วยนะครับไม่น่าใจว่าบาด
บาดขาของพวกเขาบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้มีการเสริมกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในชุดปราบจราจรเข้ามาอยู่นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้พร้อมพรองนะฮะแล้วก็โล่หมวกกันน็อกและเสื้อเกราะนะฮะเข้ามาแล้วนะครับกดดันเข้ามาเรื่อยๆครับทางผู้ชุมนุมรากรั้วนะฮะพร้อมกับรถหนามนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดกั้นถอยกลับเข้าไปนะครับบริเวณถนนหน้าทำเนียบนะฮะตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังขยับค่อยๆขยับเข้ามานะครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสัก15นาทีได้แล้วนะครับครับจำนวนน่าจะหลายร้อยนายแล้วนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะฮะในชุดปราบจราจรสักครู่นี้ทางผู้สื่อข่าวเพิ่งได้ถามเจ้าหน้าที่ชุดก่อนหน้านี้เขายังยืนยันอยู่เลยนะครับว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงกับทางผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับในส่วนของการชุมนุมของคณะราษฎรในวันที่14ตุลานะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับนะฮะนโยบายเปลี่ยนไปแล้วนะฮะดูเหมือนว่าความรุนแรงกำลังจะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วนะครับทางความรุนแรงทางการเมืองในขณะนี้นะฮะเวลาตอนนี้เวลาที่ไม่สามารถเจรจากันได้ก็คือ1ชั่วโมงนะฮะทางผู้ชุมนุมบอกว่าขอให้เวลา6โมงเช้าแล้วพวกเขาจะแยกย้ายกันไปแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะประกาศว่าให้ย้ายออกเวลาประมาณก่อนตีห้านิดหน่อยนะครับก็เลยมีการกดดันแล้วก็มีการนำเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับเข้ากดดันผู้ชุมนุมในบริเวณถนนรอบทำเนียบนะครับบ้าบอมากนะครับเหตุการณ์วันนี้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวนะครับแค่ฟ้าสางนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับฟ้ายังไม่สางนะฮะยังอยู่ในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าการกดดันให้มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะฮะตอนนี้เริ่มมีการคว้าขวดน้ำใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างแล้วนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกลางคืนนะครับยังไม่มีแสงอาทิตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้กระบวนการการสลายการชุมนุมเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในชุดควบคุมฝูงชนนะครับแล้วมีการคว้างขวดน้ำมาแล้วฮะทางขวาครับทางขวา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 ครับตอนนี้เวลาตี 4:49 นาทีนะครับขณะนี้ก็มีการกดดันผู้ชุมนุมเข้ามาแล้วนะครับไ
ไปนั่งเฉยนะครับครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความรุนแรงนะครับได้ถูกเปิดขึ้นมาก่อนแล้วครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะในตอนนี้นะครับทางการอาสาเข้าไปพยายามดันรั้วเหล็กไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะฮะจำนวนเจ้าหน้าที่เยอะเหลือเกินนะครับทางเจ้าหน้าที่กดดันให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้ไม้พลองนะฮะเคาะกับโล่นะครับเป็นการขู่ขวัญผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวมากครับตอนนี้ในส่วนของกาดอาสานะครับและผู้ชุมนุมที่ตอนนี้ถอยร่นไปเรื่อยไปทางอาคารของอาคารของกพ.นะฮะเคาะโล่นะครับเคาะโล่ข่มขวัญผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะครับนี่เป็นความรุนแรงอีกครั้งนะครับการปะทะกันนะครับของผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับท่านจะได้รับการปฏิบัติตามหลักสากลใครความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ครับแถวหน้าทำขึ้นไปเลยครับตามตามเลยครับขึ้นไปเลยครับเท้านะครับจะวางขึ้นเลยเข้าโล่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปตอนนี้ผู้ชุมนุมถอยออกไปห่างจากแนวของตำรวจน่าจะประมาณเกือบร้อยเมตรนะฮะเดี๋ยวนะครับก็โดนไล่ให้ถอยร่นออกไปนะฮะช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็
โอ้จำนวนมากฮะน่าจะเป็นพันนายครับตอนนี้นะครับข้างมันเป็นนะครับมีซอยมีคนกันไว้สายตามไปเลยนะครับช่วยจับปุ่มทางซ้ายช่วยจับปุ่มทางซ้ายเข้าซอยที่เห็นครับช่วยจับปุ่มตามไปให้ไวครับช่วยจับปุ่มพี่ครับชุดจักรกรมครับดำเนินการได้เลยครับขอความร่วมมือนะครับนะฮะให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนั่งลงบนพื้นด้านหน้าผมมองไม่เห็นท่านนั่งลงพื้นแล้วท่านยกมือครับสื่อมวลชนครับท่านยกมือให้ผมนะครับถ้าผมจะลงนั่งลงพื้นแล้วยกมือให้ผมขอเข้าไปข้างในนะครับไปหาเพื่อนนะครับตอนนี้ทางผู้ชุมนุมเข้าใจว่าออกไปนะฮะในถนนเส้นด้านนี้แล้วนะฮะไม่น่าเป็นซอยเล็กไม่แน่ใจว่าไปทางไหนนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่เจอผู้ชุมนุมเหลือแล้วนะครับเข้าใจว่าได้อพยพไปก่อนตั้งแต่มีการตั้งแถวตั้งขบวนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าพวกเขาไปไหนนะฮะตอนนี้เหลือแต่ผู้สื่อข่าวนะครับทำไงดีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าจับกลุ่มตัวเองหรือเปล่าครับครับวิ่งอีกแล้วครับจำนวนมหาศาลครับนะไม่ทั่วแล้วฮะทั้ง2ชุดนะครับชุดที่เข้ามาจากทางนางเลิงแล้วก็ทางสวนมิตรสักวันนะครับใส่ชุดที่กรอบที่บริเวณอกเขียนว่าเป็นโพลิสนะครับแล้วก็มีโล่บางอันเป็นตชด.11นะครับซึ่งรวมถึงหมายเลขที่ด้านหลังของหมวกนิรภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมด้วยนะฮะตอนนี้ช่วยจับกุมครับนะครับฝั่งนู้นเคลียร์เลยนะครับกระบังจะไม้ครับนะครับกระบังจะไม้เคลียร์เลยครับ15คนนะครับตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวไม่สามารถที่จะเบียดแทรกเข้าไปทางในซอยเข้าใจว่าเป็นซอยโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรได้นะฮะก็เลยไม่ทราบว่าทางผู้ชุมนุมที่หลบเข้าไปในซอยข้างโรงเรียนมัธยมเบญจมบพิตรนี้จะไปออกที่ไหนหรือว่าจะมีการโดนจับกุมหรือไม่นะฮะตอนนี้ก็ได้แต่ฉายภาพให้เห็นนะครับภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในชุดปราบจราจรนะครับเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้หน้าไปเลยครับท่านจะไม่มีกลุ่ม
ครับหนุนไปข้างหน้านะครับหนุนไปข้างหน้าเลยกำลังพอสอหนุนไปข้างหน้าเลยครับนะครับแถวชุดแรกวิ่งเลยครับวิ่งไปที่ชมัยเลยชุดแรกไปครับชุดแรกวิ่งไปหนุนเพื่อนชุดแรกวิ่งไปเลยตอนนี้มีคำสั่งให้เคลื่อนไปที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์อีกแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีผู้ชุมนุมอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าชุดแรกวิ่งขึ้นเลยนะครับชมัยมรุเชษฐ์ไปที่ด้านขวานะครับตรวจสอบเลยนะครับในเวลานี้นะครับยาวิการนะครับเจอใครให้เรียกตัวมาตรวจสอบให้หมดเร็วครับด้านขวามือพาณิชย์พระนครครับนี่คือการเข้าควบคุมในส่วนของพาณิชย์นะครับเข้าทำการกดดันสลายหรือว่าด้านชมัยกลุ่มชนนะครับที่ในตอนกลางคืนนะครับก่อนที่จะรุ่งสางนะครับเร่งรัดครับจำนายมรุเชษฐ์ครับเข้าพาณิชย์พระนครนะครับนะครับพบเห็นใครนะครับให้ควบคุมตัวไว้ทุกคนเพียงขอบอกหน้ารถนะครับด้านซ้ายนะครับรักษาแนวตัวเองไปด้านหลังตามขึ้นมาเลยครับนะครับได้ยินเสียงร้องด้านหลังนะครับเร่งมีท้าขึ้นมาเลยพี่ต่อชะลอนะครับพี่ต่อชะลอครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปในบริเวณโรงเรียนพาณิชย์พระนครนะครับไม่แน่ใจว่าทางผู้ชุมนุมได้หลบเข้าไปอยู่ภายในบริเวณพาณิชย์พระนครหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวก็อยู่ตรงแนวต้านระหว่างกาดกับเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ทันได้เห็นว่าทางผู้ชุมนุมในส่วนที่ยังตกค้างอยู่บนพื้นถนนเนี่ยเป็นยังไงหรือว่ายังอยู่หรือไม่นะฮะเคาะโล่อีกแล้วนะครับภูมิครับนะฮะให้เคลื่อนกำลังเข้าไปที่พาณิชย์พระนครเคลื่อนต่อเนื่องไปเลยครับด้านหน้าครับลื้อรั้วเลยครับลื้อรั้วนะครับแถวหน้าครับลื้อรั้วครับเคลื่อนต่อมาเคลื่อนต่อเนื่องไปเลยครับลื้อรั้วไปครับตอนนี้มีแต่รั้วแล้วนะครับไม่ทราบอากาศกับผู้ชุมนุมนะครับหายไปไหนไปหายไปในหมดแล้วนะครับฮะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กดดันและเข้าทำการจับกุมนะครับทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งตอนนี้นี่เรายังไม่ทราบว่ามีการจับกุมผู้ชุมนุมที่ยังตกค้างไว้อยู่ได้กี่รายนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าบริเวณพื้นที่บริเวณรอบของทำเนียบนะฮะ
ทำเนียบรัฐบาลนี่ก็คือว่าอยู่ในการควบคุมของทางเจ้าหน้าที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีเสียงลำโพงมีเสียงการพูดอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนพนักครพนิชกรพนิชการพนักครนะฮะครับตอนนี้ทางอากาศมวลชนอาสานะครับได้ดำเนินการอพยพนะครับผู้ชุมนุมที่ยังตกค้างอยู่บริเวณของบริเวณด้านข้างของทำเนียบรัฐบาลนะครับพยายามอพยพให้ออกไปจากนอกพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้ถูกการจับกุมนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีผู้ชายผมยาวอารมณ์ดีนะครับเล่นสกูตเตอร์อยู่นะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณแยกนางเลิ้งกับถนนนครสวรรค์นะครับเจ้าหน้าที่เข้าใจเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเราเห็นแสงสะท้อนจากโล่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าได้มีการจับกุมทางผู้ชุมนุมจำนวนเท่าไหร่หรือว่าได้มีการจับกุมได้บ้างหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันให้สื่อมวลชนออกมานอกแนวที่จะมีการเคลื่อนขบวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะฮะตอนนี้โอ้โหรถอะไรไม่รู้ตอนนี้
มุ่นมากี่คนมาแปดค่ะโอเคโอเคตอนนี้มีการนำรถมาปิดกั้นถนนนะครับบริเวณถนนพิษณุโลกนะครับตอนนี้จ่าแจ้งว่าทนายอานนท์นำพาโดนจับตัวนะครับแล้วก็นำตัวไปที่เชียงใหม่ยังไม่ยอมหยุดครับแม้ว่าจะมาอยู่ในพื้นที่ถนนปกติแล้วนะฮะครับตอนนี้เหลือแต่สื่อมวลชนแล้วก็โดนกดดันออกมานะฮะไปรับจ้าง
อนนี้บนถนนพิษณุโลกนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากนะครับในชุดปราบจราจรนะฮะก็ได้เดินย่ำมาบนพื้นถนนนะฮะกดดันให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมาก็ถอยร่นไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีการจับกุมตัวผู้ชุมนุมไว้ได้บ้างหรือไม่นะฮะแต่เท่าที่เดินผ่านมานี่ยังไม่พบนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งพักโล่นะครับซึ่งก็อาจจะดูว่าหวังว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงนะฮะเปิดโอกาสให้ทางผู้ชุมนุมที่ยังตกค้างอยู่ได้ทยอยแยกย้ายไปพักผ่อนนะครับนึกว่าจะได้พักกันสักหน่อยนะฮะความจริงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนี่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะชุดก็ทั้งร้อนทั้งหนักนะครับเงินเดือนก็น้อยอีกไม่รู้ว่าได้โอทีหรือเปล่าครับก็
างผู้ชุมนุมแจ้งว่าเพนกวินนะฮะพฤษศิวรักษ์นะฮะโดนจับตัวไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าตอนไหนยังไงนะฮะปลาอยู่ไหนโอ้แถวหยุดนะครับตอนนี้แถวนักข่าวก็หยุดด้วยนะครับบรรยากาศตึงเครียดนะครับตอนนี้ทั้งเข้าใจว่าสื่อมวลชนนี่ตึงเครียดแน่ๆนะครับเห็นเหตุการณ์ที่เป็นการเผชิญหน้าเป็นการที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็น่าจะมีความตึงเครียดเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำหน้าที่ปะทะกับประชาชนนะครับมาอีกแล้วครับเดี๋ยวลองอาจจะต้องพยายามเช็คข่าวอีกทีนะครับตอนนี้ได้ยินมาว่าตอนนี้ได้มีการจับกลุ่มตัวทนายอานนท์นำพาแล้วก็เพนกวินพฤษศิวรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนที่พิษณุโลกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปราบจราจรนะครับกดดันผู้ชุมนุมแล้วก็ลงถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับให้ออกไปจากพื้นที่การชุมนุมนะครับซึ่งความจริงแล้วเราก็ออกมาไกลแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะเกินกว่า500เมตรแล้วนะฮะจากบริเวณอาคารทำเนียบรัฐบาลนะฮะแต่ว่าการกดดันก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากครับที่ติดตามถ่ายทอดสดหรือว่าถ่ายภาพรายงานข่าวอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพิษณุโลกนะฮะตอนนี้บนถนนพิษณุโลกนะฮะตอนนี้ถนนบริเวณนี้ค่อนข้างมืดนะครับเราเห็นแค่ไฟจากรถควบคุมของทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เห็นเงาสะท้อนแสงจากโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะฮะดูแล้วน่าจะประมาณกว่าพันรายนะครับกว่าพันรายนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ในการกดดันให้ผู้ชุมนุมนะครับที่ยังตกค้างอยู่บริเวณรอบทำเนียบออกนอกพื้นที่ทำเนียบตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีการถูกจับกุมเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากนะฮะประมาณเมื่อเวลาประมาณ 4:30 นะฮะ
14:30 ประมาณช่วงนั้นนะฮะที่มีการอ่านคำสั่งนะครับอ้างภาวะฉุกเฉินนะครับตามประกาศของนายประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นการกดดันก็คือก็เกิดการกดดันการพยายามเข้าทำลายแนวกั้นของผู้ชุมนุมนะครับแบบเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะดูอาจหารมากครับที่จุดนี้ครับแล้วก็บอกนี้ก็ตัดสินใจหยุดเดินซึ่งก็มีระหว่างตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมิชชั่นครับไปครับ
จ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ผู้สื่อข่าวปิดไฟนะฮะพื้นที่บริเวณนี้ก็เลยยิ่งมืดเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเรียกร้องอีกเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับพอแล้วนะพอแล้วเนาะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่หยุดเดินนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวเช้านี้เราคงไปออกอยู่แถวๆบางกะปินะฮะตอนนี้นะครับทางผู้ชุมนุมนะครับก็ทางนักศึกษาก็ได้กล่าวนะครับขอให้ทางผู้ชุมนุมที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขับมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างนะฮะแต่มีจำนวนไม่มากนักนะครับก็ขอให้ย้ายกลับบ้างนะครับกับที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะมีการชุมนุมครั้งใหม่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ยอมหยุดนะครับยังกดดันเข้ามาเรื่อยตอนนี้น่าจะถึงแยกยมราชนะครับมีการคว้างขวดแล้วครับตอนนี้แต่ถ้ามีการคว้างขวดแก้วไม่แน่ใจว่าจากทางไหนนะครับเข้าใจว่าเป็นการคว้างขวดแก้วหรือทิ้งขวดแก้วลงมาจากด้านบนครับหลบนิดนึงนะครับมีการคว้างขวดแก้วนะครับไม่ทราบจากไหนนะฮะหวังว่าทางผู้บังคับบัญชาคงจะไม่สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาหน้ามาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นบริเวณแยกนะฮะรถวิ่งไปวิ่งมานะฮะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับจาก
การจราจรบนถนนนะฮะมีรถไฟมาด้วยครับตอนนี้รถไฟมานะครับตอนนี้อย่าเพิ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินนะครับเดี๋ยวเดินชนรถไฟอาจจะลำบากได้นะครับเอ้าเดินอะไรอีกครับเดินอีกหน่อยเดี๋ยวเจอรถไฟแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นแนวรั้วเหล็กนะครับไม่ทราบว่ากันไว้ตั้งแต่ตอนไหนนะฮะขอเป็นของสน.นางเลิงครับเขียนว่าข้างหน้าปิดการจราจรนะครับนะฮะเป็นรั้วเหล็กของเจ้าหน้าที่เองนะครับไม่ใช่ของทางผู้ชุมนุมจัดมานะครับครับผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งยังไม่แยกย้ายนะครับเป็นตัวใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่อะไรอยู่พวกนี้ก็ขับมาแล้วก็บีบแกนะฮะบีบแกใส่ทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก็เป็นจำนวนน้อยนะครับมีจำนวนไม่มากนักนะฮะอาจจะประมาณ10คน20คนประมาณไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับตีนตบหัวใจตบก็ยังมีนะครับยังมีมาตบให้เห็นนะครับกลุ่มนักศึกษาที่มาเป็นการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมนะครับได้ขอร้องให้ทางผู้ชุมนุมนะครับนะฮะให้เดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้แต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ที่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมกลับนะครับตอนนี้นะครับแม่งมาตายแล้วครับ
ตอนนี้มีการเปิดทางให้รถจากถนนพิษณุโลกวิ่งมานะครับไม่แน่ใจเป็นรถอะไรหรือของใครนะฮะให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายนะฮะแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังใจยังค้างคาใจกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะที่ยังไม่ยอมแยกย้ายก็เลยทำให้ยังความตึงเครียดตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมจากต่างจังหวัดนะครับชีวิตของแม่ท่านสำคัญกับแม่จอแฟนของแม่
ครับตอนนี้นะฮะผู้ที่มาจากต่างจังหวัดก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ยังไม่ทราบว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าทางแกนนำเนี่ยก็ได้เตรียมอนุสรณ์สถาน14ตุลาไว้ให้สำหรับผู้ที่มาแล้วมาร่วมแล้วไม่มีที่พักที่กรุงเทพนะฮะตอนนี้เข้าใจว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายนะครับ ตอนนี้นี่ก็แล้วก็เริ่มที่จะเช้าแล้วนะฮะแล้วก็ทางแบตเตอรี่ของทางผู้สื่อข่าวเองก็ลดลงต่ำกว่า 20% แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดต่ออีกนิดนึงนะครับนะครับก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดนะครับถ้าเกิดมองผ่านรถที่คันที่อยู่ด้านหน้าของเราไปนี่ก็อันนั้นก็คือแนวของตำรวจนะครับในชุดปราบจราจรนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของแยกยมราชนี่ก็คือว่าเป็นกาดอาสาเป็นสื่อมวลชนและเป็นผู้ชุมนุมที่เหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวรถยนต์มาที่ตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปที่ครับตอนนี้กาจะนำพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับไปพักนะฮะหาที่พักให้ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับมีการกระทบกระทั่งนิดหน่อยนะครับระหว่างประชาชนนะฮะเห็นว่ามีการขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับตอนนี
อนนี้มีรถไฟมานะฮะห่างๆด้านหลังของผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าตำรวจกำลังข้ามแยกยมราชมาแล้วครับระวังข้างของมุดถอยมาถอยมาห่างหน่อยก้อนหินระวังถอยครับถอยถ้ามีการคว้าก้อนหินครับตอนนี้มุดกุมหัวข้างหนึ่งระวังหัวผู้ชุมนุมที่ยังเหลือนะครับเสนอว่าให้ถอยไปให้ตามไปจนถึงราชประสงค์เลยยังไม่ทราบว่าจะจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้นะฮะฝั่งหนึ่งก็ถอยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เดินไล่ตามมาเรื่อยๆนะฮะYeah.
มีการไล่กันอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นนี่น่าจะสงสัยได้จะออกกัมพูชานะครับตอนนี้อีกหน่อยเดียวก็คงจะถึงประตูน้ำนะครับตอนนี้ตอนนี้ฟ้าเริ่มแจ้งแล้วนะครับการสลายการชุมนุมครั้งนี้น่าจะเริ่มจากเวลาประมาณ4:30 นะครับซึ่งยังเป็นเวลาในช่วงมืดค่ำอยู่นะฮะตอนนี้นะครับมาเวลาประมาณ5:58นะครับใกล้จะ6 โมงเช้าแล้วนะครับเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าการสลายการชุมนุมก็ยังไม่ยอมยุตินะฮะเหลือประชาชนอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ยอมไม่ให้โอกาสประชาชนในการที่แยกย้ายกันไปนะฮะแต่ว่ายังกดดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับกำลังน่าเป็นห่วงว่าในช่วงเช้าถ้ามีประชาชนมาร่วมมากขึ้นนะครับการชุมนุมที่ได้ประกาศยุติไปแล้วในคืนวันที่14ตุลาอาจจะไม่ได้เป็นการยุติจริงแต่จะเป็นการชุมนุมต่อในเช้าวันนี้เลยนะครับมีรถสนอพญาไทมาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดไฟฉุกเฉินไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะผู้ชุมนุมก็ยังเดือดอยู่นะครับตอนนี้มีจำนวนไม่มากนะฮะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยอมจะว่ายังไม่ยอมถอยก็ไม่ได้เพราะว่าก็ถอยตลอดนะครับแต่ก็ยังตะโกนแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วง4:00 กว่า 4:00 สายๆที่ผ่านมานะฮะตำรวจจราจรบอกเชียร์ให้ประชาชนสู้ครับตอนนี้ครับ
อนนี้เราอยู่บนถนนเพชรบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่นะฮะขณะเดียวกันที่ผู้ชุมนุมก็พยายามถอยแต่ว่าก็มีการพูดจะยั่วยาโต้ตอบกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจำนวนมากก็เคาะโล่ไล่ตามมาเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมมีจำนวนมากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้เข้าใจว่าตรงนี้ถนนเพชรบุรีนะครับยังไม่รู้ว่าเกมแมวจับหนูตอนนี้นะครับทางผู้ชุมนุมก็ถอยไปแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะสลายตัวนะฮะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากนะฮะจำนวนน่าจะนับพันนายนะครับพร้อมชุดปราบชุดปราบจราจรเนี่ยก็บุกรุกไล่มาเรื่อยไล่กันไปเรื่อยนะฮะยังไม่ทราบว่าจะไปยุติอยู่ที่จุดไหนนะครับวันนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยุติในเวลาไหนด้วยนะฮะรถบรรทุกคนงานที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้ก็ชู3นิ้วให้กับทางผู้ชุมนุมนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเกิดจากการบังคับการใช้อำนาจทางกฎหมายนะครับแล้วก็ทางกำลังของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนะครับไม่ปล่อยให้ทางประชาชนได้มีจังหวะในการที่แยกย้ายกันกลับนะฮะหรือว่าอะไรแล้วก็มีการกดดันด้วยการใช้ความรุนแรงและให้เวลาในการเตรียมตัวของประชาชนน้อยนะฮะทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มประชาชนซึ่งน่าจะเป็นวัยรุ่นส่วนหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเป้าหมายของทางผู้ชุมนุมที่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นี่คือเป้าหมายคือราดแยกราดประสงค์นะครับจะไปยักราดประสงค์กันแล้วในเช้าวันนี้นะโอ้ยหวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่บ้าจี้ตามมาอีกนะครับไม่อย่างนั้นนี่คิดว่าไองานที่คิดว่าจบแล้วอาจจะไม่จบก็เป็นได้นะฮะการใส่ชุดเกราะของเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นความยากลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไกลๆนี่ในปี2553นี่ทางผู้สื่อข่าวเองได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ใส่ชุดเกราะแบบนี้เป็นลมนะฮะระหว่างการเผชิญหน้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าชุดหนักมากแล้วก็ระบายอากาศได้น้อยมากก็คือว่ามันจะทำให้เกิดความร้อนมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องหยุดพักเป็นระยะนะฮะเพราะว่าน้ำหนักของชุดป้องกันตัวของเขาอะฮะมันมีน้ำหนักมากพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก็ร้อนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ถนนเพชรบุรีครับอ
ับตอนนี้กาดก็พยายามหาตัวนะครับผู้ชุมนุมที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะพาไปที่พักนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าทางผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ได้แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะฮะแยกย้ายกันกระจัดกระจายไปบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะฮะได้กลับเข้าที่พักบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้รู้จักอนุสรณ์ปะเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดพักยาวสักหน่อยนะครับครั้งนี้ไม่แน่ใจว่ารออะไรรอสัญญาณไฟเขียวอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะหรือว่าตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับครับตอนนี้แยกย้ายแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแยกย้ายแล้วนะฮะโดยที่ทางผู้ชุมนุมนะครับก็บอกว่ามาเจอกันตอนเย็นนะครับหวังว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะครับไม่อย่างนั้นไล่กันไปเรื่อยคงเหนื่อยแย่นะครับตอนนี้เหนื่อยทั้งสองฝ่ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยผู้ชุมนุมเองก็เหนื่อยนะฮะเจ้าหน้าที่อาจจะเหนื่อยมากกว่าหน่อยนะฮะเพราะมันหนักนะฮะเครื่องแบบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนึกถึง Stormtrooper ในซีรีส์ Star Wars เลยนะครับครับเป็นการสลายการชุมนุมเป็นการยึดพื้นที่คืนจากทางเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับคือว่ามีการยึดพื้นที่คืนในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งอันนี้แม้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาเองว่าจะปฏิบัติตามหลักสากลแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำผิดหลักสากลมาก่อนเลยนะครับก็คือว่าจะไม่ควรที่จะมีการสลายการชุมนุมหรือว่าการยึดแย่งยึดพื้นที่นะครับระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมนะครับในช่วงกลางคืนแต่ว่าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับนักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายเองก็คงไม่มีใครกล้าที่จะยอมรับได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งนะครับเพราะว่าเหตุที่ไม่ต้องการให้มีการสลายการชุมนุมในช่วงกลางคืนนะครับก็เนื่องมาจากว่าในช่วงกลางคืนไม่มีแสงสว่างไม่มีการรู้เห็นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นทั้งจากของฝ่ายผู้ชุมนุมเองทั้งจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและทั้งจากฝ่ายของผู้ไม่หวังดีหรือที่เรียกกันว่าเป็นมือที่3นะครับแต่ว่าวันนี้รัฐไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับก็ได้กระทำการอันไม่พึงกระทำนะครับไม่เป็นไปตามหลักสากลไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับในเวลา4 นาฬิกานะครับ30นาทีประมาณนี้นะฮะอย่าไปยืนมาเฉย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 เฉ
เดี๋ยวตามคนเองถามว่าถามว่ามันตามมันตามหรือเปล่าThank you.
บ้านเมืองเราเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อ10ปีนะครับ10ปีที่ผ่านมาเองนะครับเราก็เคยประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับครั้งใหญ่เลยนะครับทั้งในส่วนของประชาชนเองและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคือเหตุการณ์ในวันที่10เมษายนนะครับปี2553นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับก็คือว่าตอนนั้นนะครับทางคมช.นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นนะครับได้ให้มีการพยายามที่จะสลายการชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมเสื้อแดงคืนในช่วงกลางคืนนะครับของวันที่10เมษายนนะครับบริเวณถนนราชดำเนินนะฮะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมในช่วงกลางคืนเนี่ยไม่เห็นนะครับว่าใครบ้างที่เป็นผู้ใช้ความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นประชาชนหรือว่าเป็นมือที่3หรือว่าเป็นใครก็ไม่ทราบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่ผ่านมาได้นำพาความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับประชาชนคนไทยนะครับด้วยเหตุว่านะครับมีประชาชนนะครับทั้งประชาชนและทหารนะครับเสียชีวิตถึง26คนนะครับในคืนเดียวนะครับนี่คือปัญหาของการเข้าสลายการชุมนุมในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็จนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้นะครับว่าใครเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงและใครเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นทั้งประชาชนและทางเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับ10ปีผ่านมานะครับข่าวเลือดยังไม่จางหายนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับในช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับการสลายการชุมนุมนะครับในช่วงกลางคืนได้ถูกนำมาใช้อีกแล้วโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางผู้สื่อข่าวขอตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่ามันเป็นปัญหานะครับแล้วก็เป็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้อยากให้ทางท่านผู้มีอำนาจนะครับได้กรุณานะครับสำเนียกสำนึกไว้ด้วยนะครับ10เมษายนปี2553นี่ถ้าจำไม่ผิดคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนั้นนะฮะคุณประยุทธ์เองก็น่าที่จะควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็คนที่จะมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยแต่เราก็ยังไม่เห็นคุณประยุทธ์รับผิดชอบอะไรกับเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการเสียชีวิตยังไม่มีการสูญเสียแต่ว่าอยากให้พึ่งสังวรไว้นะครับในฐานะของผู้นำประเทศนะครับว่าอาจนำการสูญเสียครั้งที่2ในรอบ10ปีให้กับสังคมไทยอีกก็ได้ถ้ามีการประกาศใช้กฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ไม่คำนึงถึงสภาพนะครับไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมไม่คำนึงถึงหลักสากลอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องหมอนสีชมพูกลับหรือยังนะฮะดูเหมือนว่าคนไม่ได้น้อยลงเลยนะฮะแม้ว่าจะทยอยกลับไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนเพิ่มมาที่บอกตอนแรกว่ามีประมาณ10คนนี่ตอนนี้มากกว่านั้นแล้ว จะพยายามอยู่ส่งนะครับผู้ชุมนุมนะครับให้ได้กลับที่พักหรือว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับก่อนนะครับก่อนที่ทางผู้สื่อข่าวจะยุติการถ่ายทอดสดนะครับในวันนี้นะฮะไม่มีใครในสังคมไทยต้องการที่จะเห็นความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกันหรือว่าความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนนะครับนะฮะสำหรับผู้มีอำนาจนะครับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจถอยได้พึงถอยครับไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มีแต่จะสร้างรอยร้าวในสังคมไทยให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าสมควรนะครับแล้วก็การใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ได้ประเมินถึงผลเรื่องของความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยุติการกดดันนะครับทางผู้ชุมนุมเองแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ที่สัญจรไปมาตามท้องถนนก็
หยุดยืนพูดคุยกันเป็นจุดๆนะฮะเป็นหย่อมๆมีไม่มากนะฮะคาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการกดดันซึ่งก็อาจจะเป็นการกระตุ้นถ้าเกิดความโกรธความอะไรด้วยเนี่ยก็น่าจะการชุมนุมครั้งนี้ก็น่าจะยุติลงได้ด้วยดีนะครับตอนนี้มีความพยายามที่จะนำคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปที่ไหนได้เนี่ยจะพยายามพาไปหาที่พักนะสำหรับผู้ชุมนุมด้วยกันเองที่มาช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้เหมือนกับมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีที่พักนะครับไม่ทราบว่าจะไปไหนนะครับโดนตีโดนอะไรก็โดนไล่มาเรื่อยการใช้คำพูดก็ควรระมัดระวังนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่จอดกีดขวางการจราจรนะครับครับมาอำนวยความสะดวกในบนเส้นการทางการจราจรก็ได้นะครับต้องเข้าเมืองในช่วงเช้านะครับให้เข้าใจสภาพการจราจรด้วยนะครับการจราจรให้เข้าใจสภาพการจราจรด้วยนะครับประชาชนผู้ใช้ทางมีความจำเป็นจะต้องเข้าในเมืองในช่วงเช้าขอโทษครับมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าครับมีที่พักหรือยังครับเนี่ยไม่มีเลยเหรอฮะมากันกี่คนครับคุณพ่อมาจากแม่สอดมาจากแม่สอดมากี่คนครับมาคนเดียวมาโดยเฉพาะเลยครับมาคนเดียวงานนี้เลยแล้วก็ไม่มีที่พักด้วยครับเงินก็หมดด้วยเงินก็หมดด้วยนะครับโอ้คุณพี่มาอยู่กรุงเทพหรือเปล่าครับมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าครับขอมากรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะหาอาสาสมัครที่ช่วยพาคุณพ่อไปที่พักให้ไปไหมครับไม่ไปผมจะอยู่ม็อบให้มันจบอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้เขานัดตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วก็ไปอยู่กับพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดด้วยกันนะครับที่มาม็อบด้วยกันอะไรพวกเนี้ยจะไปทุ่งสงขลาประชาธิปไตยอ๋อครับมีคนมารับไปหรือยังครับยังใช่ไหมครับคุณพ่อมาจากแม่สอดนะครับแล้วก็ยังไม่กลับนะฮะยืนยันว่าจะมาม็อบให้มันจบไปนะครับตอนนี้มาคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ากำลังจะเดินทางไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันนี้นะครับผมมาไล่เลยเฉพาะรถผมไม่ชอบไอ้ตาเลเนี่ยครับมันอยู่มา6ปี5ปีมันไม่ทำประโยชน์เลยสักอย่างนึงครับโกงกันเข้าไปอย่างเดียวไม่มีเหี้ยอะไรเนี่ยครับไอ้ตาเลเนี่ยผมเกลียดมันฮะแล้วคุณพ่อไปไอ้อนุสาวรีย์ถูกไอ้ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกไหมครับถูกนะครับเดินเอานะครับครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะครับครับหวังว่าคุณพ่อแกอายุสูงอายุ